9โมง9นาทีนะครับปากท้องต้องรู้นะครับวันนี้อาหารอร่อยอร่อยอีกเพียบเลยมีอาหารป่ารสเด็ดๆครับมานำเสนอกันครับคุณผู้ชมที่น่ารักครับเดี๋ยวจะชวนไปชิมนะร้านของเขาเนี่ยอยู่ริมทุ่งนาจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองโอ้โหพอขึ้นชื่อว่าอุทัยนะลูกยิ่งเป็นอาหารป่านะแป้งเอ้ยไปกินซะให้ได้เชียวคุณร้านอาหารบ้านทุ่งตั้งอยู่ริมนากลางสระน้ำแบบนี้นะครับเสิร์ฟเมนูอาหารป่าพร้อมกับอะไรรู้ป่ะอะไรเสียงเพลงขับกล่อมจากเจ้าของร้านดึงดูดลูกค้าให้มานั่งชิวๆกันได้เลยครับคุณใครอยากขึ้นไปร่วมแจมบอกเลยจริงป้าเจ้าของวางไมค์ให้ได้เลยครับไปเลยครับเชิญเลยครับคุณอยากร้องร้องเลยครับอุ๊ยถ้าเราขึ้นไปร้องเรากลัวเราจะไม่วางไมค์อ่ะสิตรงนี้ก็ต้องวางบ้างเพราะคนอื่นก็รอคิวอยู่เออใช่คุณวารุณีบูรณสมภพนะครับบอกว่ารับราชการครูเช่นเดียวกับสามีฝันอยากจะมีร้านอาหารจึงเปิดร้านนี้ได้ครึ่งปีแล้วนะฮะใช้เวลาว่างเนี่ยนะมาดูแลร้านส่วนคุณสามีก็เล่นดนตรีเองนะครับลูกค้าตอบรับดีมากเวลาที่ต้องไปทำงานใช่ป่ะก็จะมีญาติๆอ่ะมีพี่มีน้องอะไรนะครับมาช่วยอยู่ในร้านเฝ้าร้านให้แทนอะไรอย่างนี้ภายในร้านเนี่ยคุณเห็นไหมฮะนี่เขาจะตกแต่งอันนี้รถเหล็กรถคันจิ๋วแบบนี้อยากได้มากเลยสมัยเด็กๆนะฮะตกแต่งไปด้วยเครื่องครัวโบราณโมเดลการ์ตูนแล้วก็โมเดลรถเด็กของเล่นนะครับของลูกๆถ้าใครชอบมุมส่วนตัวก็เลือกนั่งในซุ้มหลังคามุมแฝดได้เลยนะคุณนี่นะฮะมีเมนูเด็ดด้วยนะแป้งมีอะไรบ้างนี้ต้องกินนะครับคุณเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำปรุงรสไก่จระเข้ผัดพริกแกงโอ้รสชาติเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรครับคุณมีทั้งขมิ้นขาวมีพริกไทยมีใบกระเพราแล้วก็พริกสดครับคุณรับรองว่าโอ้โหเผ็ดร้อนนะฮะจริงแล้วก็ต่อด้วยกบทอดกระเทียมค่ะนี่ที่หมักเนื้อกบให้เข้าที่ก่อนทอดนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆเลยครับคุณค่ะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆมาที่นี่ต้องไปกินนะก็คือต้มยำไก่บ้านเพราะว่าเขาบอกเลยว่ารสชาตินี่มันแบบมันเจ้มจนนะมันจัดจ้านมันถึงใจมากๆเลยนะคะสามารถแวะมาชิมกันได้ค่ะร้านอยู่ที่บ้านหนองไผ่อำเภอหนองขาย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยโดยช่วงเช้าเนี่ยก็จะขายเป็นข้าวมันไก่แล้วก็อาหารตามสั่งด้วยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเมนูที่ Facebook ของเขาก็ได้ค่ะเรือนไผ่ริมเหมืองมอคนหมิ่นนะคะเข้าไปส่องกันได้นะคะ